ล่ะข่าวต่อมาพี่บอยคะตอนนี้เนี่ยใครไม่ตามอินสตาแกรมน้องวันหมยนี่ผิดนะวันไหนนะวันหมยวันหมยคือน้องวันใหม่นั่นเองต้องบอกว่าบ้านนี้เขามาทั้งเซตล่าสุดเนี่ยไปเจอเงินบอยประกอบเงินไว้ที่ไหนนะบ้านหลังนี้นะเป็นน้องก็จะฝังหายโอ้โหเฮ้ยฝังหายก็ปวกกินจะบอกว่าล่าสุดเราไปเจอพี่บอยประกอบค่ะควงคุณแม่งามทิพย์แล้วก็น้องวันหมยมาออกงานด้วยกันก็เลยต้องไปอัปเดตหน่อยว่าพัฒนาการของน้องเป็นยังไงบ้างแหมเราเห็นกันตลอดอะเด็กอะไรพูดเก่งมากเลยมีแพลนวางนะเขายังไงบ้างแล้วเรื่องงานในวงการเห็นน้องค่อนข้างฉายแววล่าสุดโฆษณาเต็มไปหมดมีสิทธิ์เห็นน้องรับงานละครบ้างไหมคะแล้วเรื่องค่าตัวเราเป็นยังไงใครเป็นคนจัดการถ้าเป็นพี่พี่จะให้ถ่ายแต่พรีเซนเตอร์น่ารักมากดูสิเพราะว่าน้องยังเด็กต้องบอกก่อนว่าเรื่องงานของวันใหม่ทุกวันนี้แบบไม่ได้เป็นเรื่องหลักหรืออะไรคือเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าวันใหม่ว่างแล้วแบบมีงานที่แบบว่าเหมาะกับตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับเหมือนกับเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาเฉยแต่คือยังไงหลักๆของน้องแล้วก็คงเป็นเรื่องการเรียนแล้วก็คุณภาพชีวิตมากกว่าถ้าตัวน้องก็ปกตินะครับหมายถึงว่าปกติตามเรทของเด็กทั่วไปไม่ได้ว่าพิเศษหรือว่าอะไรครับเตรียมตัวนี้ให้กับน้องในบัญชีได้ใช่แม่มีผมเพิ่งรู้ไม่นานวันนี้ว่าแม่ทำบัญชีไว้ให้น้องด้วยอ๋อแม่เปิดบัญชีไว้ให้น้องบางทีไปถ่ายหนังสืออะไรเงี้ยก็มีค่าขนมให้น้องแม่ก็ใส่ของเขาก็เป็นของเขาไปมันโตขึ้นเขาจะได้แบบภูมิใจด้วยครับว่าเงินอันนี้เขาแบบสามารถหาเองได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เร็วมากค่ะเร็วถ้าเทียบจริงๆแล้วเทียบกับลูกชายแม่ว่าวันใหม่เร็วกว่าหรืออาจจะเป็นเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนาะเด็กจะรู้สึกฉลาดเร็วเขากำลังจะใกล้3ขวบแล้วครับเดี๋ยวช่วงปีหน้าก็ปีหน้าเปิดเทอมก็ไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วเขาเริ่มเข้าอนุบาลตอนนี้ก็ดูกับแม่อยู่ว่าจะให้ไปเรียนที่ไหนดีอะไรเงี้ยเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่โชคดีที่สุดในโลกเลยไปอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักต้องบอกว่าโชคดีทั้งสองฝ่ายนะทุกคนก็แบบว่าเป็นเหมือนเติมเต็มชีวิตครอบครัวเนาะให้แบบมีความสุขนะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานเสร็จแล้วก็อยากจะกลับบ้านไปหาน้องๆ น้องวันหมวยไม่เอาบ้างหรออะไรครับไม่เอาบ้างเหรอผลิตเองเหรอครับ